งครับทรงเยสุมากอนันต์ครับภูมิกับภาพยนตร์ไทยครับแล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสมาทำรายการ Hangover Thailand รายการท่องเที่ยวทางช่อง Travel Channel Thailand ครับก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่มีความฝันอยากทำรายการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับเป็นรายการท่องเที่ยวแบบเหมือนหนังรถมูฟวี่ที่มีตัวคาแรคเตอร์ขับรถเที่ยวไปด้วยกันเหมือนกลุ่มเพื่อนเนี่ยขับรถเที่ยวไปด้วยกันแล้วจุดหมายปลายทางไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่าเรื่องราวระหว่างทางที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันแสดงให้เห็นว่าแก๊งกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เขามีทัศนคติยังไงต่อสถานที่ที่เขาไประหว่างทางที่เขาพบเจอหรือผู้คนที่เขาได้พูดคุยด้วยระหว่างทางครับผมก็นึกว่าผมจะชวนแคมมาทำรายการนี้ดีคนเอาจริงคนแรกที่ผมนึกถึงเลยคือเบลสุพลครับก็ที่ผมนึกถึงเพราะว่าเบลก็เป็นอีกคนนึงที่เวลาผมไปเที่ยวเบลผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวกับเบลบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีคาแรคเตอร์ของความเป็นคนอบอุ่นเนี่ยเป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วก็ตลอดการเดินทางเขาก็จะร้องเพลงบ้างแล้วรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากได้คาแรคเตอร์ที่จะพาน้องๆเที่ยวก็เลยชวนเบลพอชวนปุ๊บเบลก็ตกปากรับคำทันทีว่าอยากจะมาทำกับเราอย่างเงี้ยครับส่วนคนต่อมาเนี่ยคือผมรู้สึกว่ารายการเราควรจะมีผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นสีสันของรายการสิ่งที่ผมประทับใจเต้ยและชอบเต้ยมากๆคือว่าคือผมดูหนังแล้วผมก็ชอบเพราะว่าเต้ยเป็นคนมีเสน่ห์ฮะเจออะไรที่มันยากลำบากก็พร้อมผจญภัยไปด้วยกันเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือดาราผู้หญิงที่ติดดินคนหนึ่งที่ผมอยากจะชวนมาทำก็เลยชวนเต้ยคนต่อมาที่ผมนึกถึงคือกันครับเคยมาเล่นเป็นเอกต้าของผมในหนังเรื่องเด็กขอแล้วหลังจากนั้นไม่เจอกันอีกเลยจนมาเจอกันตอนที่เขามาถ่ายมาเล่น MV ให้ผมแล้วผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์หมายถึงว่ามีบุคลิกที่น่าจดจำและไม่เหมือนคนอื่นนะฮะระหว่างที่ไปถ่ายทำเนี่ยก็มีเรื่องราวที่สนุกสำหรับตัวผมเองนะครับมีครั้งหนึ่งเราไปทะเลแหวกกันครับทะเลแหวกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกระบี่เราวันนั้นเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปดูทะเลแหวกกันประมาณ 4-5 โมงเย็นคือน้ำมันจะเริ่มลดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นทะเลแหวกเห็นเกาะ3เกาะเชื่อมกันโดยหาดทรายที่มันเชื่อมถึงกันอย่างเงี้ยครับแต่สักพักนึงเนี่ยลมก็เริ่มแรงขึ้นน้ำทะเลก็เริ่มคลื่นก็เริ่มแรงขึ้นพายุกำลังจะมาผมเห็นฝนแบบเงาฝนมาแต่ไกลเลยครับคือการไปเที่ยวทะเลแหวกเราคือการผจญพายุอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรายการท่องเที่ยวที่สุดท้ายออกมาได้เรื่องราวที่แปลกและใหม่ดีมากไปกว่าการเห็นเกาะนี้ที่สวยงามมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่โชคดีที่เราได้เจอแล้วเราก็ได้เก็บภาพเหล่านั้นมา